ยอดผู้เสียชีวิตจากภัยหนาวในภูมิภาคยุโรปเพิ่มสูงขึ้นเป็น260รายแล้วโดยในประเทศยูเครนพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก9รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากภัยหนาวที่ยืดเยื้อมา9วันมีจำนวนสูงถึง131รายส่วนมากเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยที่เจ้าหน้าที่พบศพใต้หิมะในแม่น้ำหรือทางเข้าออกอาคารรวมถึงมีผู้เข้ารับการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความหนาวในโรงพยาบาลถึงราว 1,800 คนโดยขณะนี้นะคะทางการได้ตั้งเต็นท์ให้ความอบอุ่นและอาหารแก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจำนวน 3,000 แห่งทั่วประเทศขณะที่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยบางส่วนอาศัยนอนบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเคียฟที่มีระบบให้ความอบอุ่นส่วนในประเทศโปแลนด์มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมา8รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น53รายโดยนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ได้ประกาศยกเลิกข้อห้ามไม่ให้ผู้ที่มีอาการมึนเมาเข้าไปพักในศูนย์พักพิงผู้ไร้ที่อยู่อาศัยแล้วขณะที่ในประเทศฮังการีพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายโดยทางการฮังการีได้ส่งเรือตัดน้ำแข็งไปยังแม่น้ำดานูบหลังพบเรือหลายลำติดน้ำแข็งอยู่ภายในแม่น้ำดังกล่าวด้านประเทศบอสเนียและเฮเซโกวีนาก็ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในบางพื้นที่ของประเทศแล้วขณะที่ยอดการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะส่วนในกรุงโรมประเทศอิตาลีนะคะยังคงมีน้ำแข็งปกคลุมทุกส่วนของเมืองและเริ่มมีการประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังภาวะขาดแคลนอาหารขณะที่การรถไฟของประเทศอิตาลีก็อาจถูกดำเนินคดีจากกรณีที่รถไฟเกิดขัดข้องส่งผลให้ผู้โดยสารหลายร้อยคนติดอยู่ด้านในค่ะด้านประชาชนในแคว้นลาซิโอและแคว้นอัมเบรียประเทศอิตาลีตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารรวมถึงไฟฟ้าน้ำและระบบให้ความอบอุ่นก็ขัดข้องเป็นระยะส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตในประเทศอิตาลีขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น10รายส่วนในประเทศฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น4รายสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศทั้งในสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสโดยสนามบินฮิตโทรในกรุงลอนดอนได้ประกาศว่าจะให้บริการเที่ยวบินเพียงร้อยละ70ของสถานการณ์ปกติเท่านั้นหลังจากมีหิมะตกลงมาหนาถึง15เซนติเมตรและติดลบ10องศาเซลเซียส